ไปดูผู่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรค่ะผู่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรทั้งก่อนและหลังปรับคอรมอมันสะท้อนอะไรมันบอกเล่าเรื่องราวทางการเมืองอย่างไรน่าสนใจเอาอเพิขึ้นจอต่อได้ยาวเลยนะถ้าเรื่องกระทรวงเกษตรเอาเพิขึ้นจอก่อนปรับคณะรัฐมนตรีหน้าตารัฐมนตรีเป็นแบบนี้ค่ะก่อนปรับครอรมอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมาจากพ,กพรรคพลังประชารัฐร้อยเอกธรรมนัสพมเผา รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรคนที่หนึ่งมาจากพรรคเพื่อไทยคุณชัยยาพรมมาคนที่สองอนคนมาจากพรรครวมไทยสร้างชาติคุณอนุชานาคาสายพี่แฮงสรุปก่อนปรับครมกรกกรเกษตรมีสามรัฐมนตรีหนึ่ง <c oughs> ว่าการสองช่วยว่าการมาจากสามพักเลยมาจากสามพักว่าการพอพรชรวยวยาการมาจากเพื่อไทยและรวมไทยสร้างชาติห <c oughs> ลังปรับครม รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรจาก3เหลือแค่2ว่าการยังยืนหนึ่งพลังประชารัฐผู้กองธรรมนัตยังอยู่แต่ช่วยว่าการเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งแล้วก็เป็นมาจากพลังประชารัฐพักเดียวกันด้วยนะคะรัฐมนตรีหน้าใหม่ค่ะรัฐมนตรีอัธกรศิริรัตยากร,ร,รกเกิดอะไรขึ้นไปดูช่องหมายเหตุเพื่อไทยพักเพื่อไทยอไทย,ยอมคายเก้าอี้ร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรของคุณชัยยาไปเอารัฐมนตรีประจําสํานักนานยกรัฐมนตรีแทน รวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติก็ยอมขายล้าตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแล้วก็ไปเอาลําตีช่วยพาณิชย์แทนคุณสุชาติชมกลิ่นไงมาแทนพี่แฮงค์อนุชาชั้นเดียวชเดียวชั้นเดียวชนงเดียวนะต้องเข้าใจในทางการเมืองต้องเข้าใจกันก่อนว่ากระทรวงเกษตรมันเป็นกระทรวงใหญ่กระทรวงเกรดเอกระทรวงเศรษฐกิจกระทรวงสําคัญคนก็เยอะงบก็เยอะ ผักดันนโยบายที่จะสอดคล้องกับประชาชนก็เยอะเนื้อหาสาระของกระทรวงเกษตรมันเกี่ยวข้องกับมวลชนใช่พี่น้องประชาชนมันเป็นหน่วยงานที่ทําคะแนนเสียงทํางานการเมืองได้ทํางานการเมืองอฐานเสียงทางการเมืองคนก็มีเงินก็เยอะเนื้อหาสาระหน้าที่การงานภารกิจของกระทรวงเกษตรก็เกี่ยวข้อ<ย>งกับชาบา้าคนดังนั้นกระทรวงนี้ มันเป็นกระทรวงที่มีความหมายในทางการเบืองสูงมากปกตินะรัฐบาลไหนก็แล้วแต่เขาจะไม่ยอมให้ใครคไม่ยอมให้ใครบริหารจัดการกระทรวงเกษตรแต่เพียงพักเดียวสมัยก่อนจําได้ไหจะมีกระทรวงน้นกระทรวงนี้ขอเป็นลัมตีช่วยว่าการไม่ได้ขอส่งช่วยมาโอเคโอเควัฒนธรรมอ้าวใครอยากได้เอาไปเลยพักเดียวก็ได้เอาเอาไปเลยแต่กระทรวงเกษตรคุณว่าการผมไม่ว่าเฮ้ย ต้องมีคนของผมไปช่วยว่าการด้วยหลายพักกะขอไม่ใช่พักเดียวขอด้วยนะคะสมัยก่อนเนี่ยหลายพักต,ต้องส่งมาครั้งนี้แต่ครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นหลังปรับครมข้อสังเกตรประการที่หนึ่งทำไมกระทรวงเกษตรหลังปรับครมจึงเหลือพักเดียวเด็ดเสร็จเด็ดขาดประเด็นที่สองก่อนจะไปกันที่ประเด็นที่สองประเด็นที่หนึ่งทำไมพักเพื่อไทยแกนหลักของรัฐบาลจึงยอมถอยและทำไมรวมไทยสร้างชาติ ก็ยอมด้วยก็ยอมถอยอทำไมถอยไปเอาพาณิชย์มันขี้เลอกว่าช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเสียด้วยซ้ำไปพูดกันตรงๆนะมันถอยจากเกษตรไปเอาตำแหน่งประจำสำนักโอเคจะอธิบายก็อธิบายกันไปกันแต่มันก็แปลกแปลกแต่มันก็แปลกแปลกเอาเป็นว่า มันแปลกมันเกิอดอะไรขึ้นทําไมเขายอมกันยอมให้พบปชรแบบรงคจัดการกระทรวงกรเกษตรเพียงผู้เดียวเพียงพักเดียวประเด็นที่สองอประเด็นที่สองไอ้พักเดียวถ้าเป็นเพื่อไทยขอคุมกระทรวงเกษตรทั้งกระรทระวงและต <ใจ S 2> <ค>นเดีดวยวก็เข้าใจได้แต่นี่ดันเป็นพักอันดับสามค่พะพบปชรร้อยเอกธรรมนัฐ ซึ่ง<ะ>มันหมดสภาพพักการเมืองมันหมดสภาพนักศึกษาไปแล้วพูดก,กันตรงๆแต่ร้อยเอกธรรมนัฐนี่พลังยังเหนียวแน่นแข็งแก<ล>ร่งนะโอ้ตรงนี้ไงตรงนี้ไงแข็งแกร่งนะทําไมเพียงพักเดียวนั้นจึงเป็นพลังประชารัฐนั่นไม่สําคัญเท่ากับว่าทําไมพักร่วมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักแกนหลักอย่างเพื่อไทยจึงยอมให้บทบาทและลายอํานาจให้กับพวกกองธรรมนัฐมากถึงขนาดนั้นเหมือนเชื่อมือไว้ใจอ่ะ ช่ไหมเหมือนเชื่อมือไว้ใจอะเสมือนอยู่พักตัวเองอะเสมือนเสมือนนะเสมือนเสมือนอยู่พักตัวเองเเ <laughs> ใช้คำว่าถ้าตั้งคำถามว่าทำไมเพื่อไทยจึงยอมปล่อยให้พลเมชารัฐบริหารจัดการเกษตรแต่เพียงพักเดียว<ะ>นั่นยังไม่สำคัญเท่ากับคำถามดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้ก็คืออะไรทำให้พักเพื่อไทย ยอมให้อำนาจในการผจดการกระทรวงเกษตรแก่บุคคลเพียงผู้เดียวนั่นก็คือผู้กองธรรมนัสอะไรล่ะคะไม่ทราบอะไรบอกมาเลยและบังเอิญมาเอิญนะผู้กองธรรมนัสวันนี้คุมสสในพปชลเกินครึง่งโอ้ใช่ในพปชลมีอยู่40สสค<า>่ะทั้งสองประเภทนะค<า>่ส40สสนะปรากฏว่าปรากฏว่าผู้กองธรรมนัส สามารถยึดกลุ่มสสพักนี้ได้ถึง20บกว่าคนนะเกินครึ่งแล้วล่ะเกินครึ่งอ่ะเกินครึ่งเนี่ยและไอ้ไม่ถึงครึ่งนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ในมือของลุงป้อมทั้งหมดนะอยู่อีกกลุ่มหนึ่งเขาก็มีกลุ่มมุ้งเขาอีกกระจายมันก็มีหลายมุ้งมันก็มีหลายบ้านแล้วอยู่กับลุงป้อมกี่คนเดี๋ยวเ้างี้ก่อนอยู่กับลุงป้อมกี่คนเหลืออยู่กับลุงป้อมกี่คนเลือกตั้งเที่ยวน้าก็รู้อยู่กับลุงป้อมกี่คนเลือกตั้งเที่ยวน้าก็รู้อย่าบอกว่าไม่เหลือเลยนะ พอพอพ,อ,พอเอาไส้ในมานั่งดูมันก็เห็นอะไรแปลกๆนะเออทำไมพักร่วมยอมให้พระธรรัชาลัการจัดการกระเกษตรแต่เพียงพักเดียวทําไมเพื่อไทยยอมให้ผู้กองธรรมนัฐสามารถผจดการกระเกษตรแต่เพียงผู้เดียวทําไมอคิดตัวเองทาไมทําไมไม่บอกพักสักครู่